ป็นคนพาไปโดนครั้งแรกนะจริงเหรอเล่าเลยวังสลาลมวังสลาลมแต่งเก้งเหรอตอนนั้นแต่งเก้งเหรออีมิกอะแต่งตัวเอ๊สไตล์เกาหลีจริงไหมที่อ้อมตอนอยู่ของ6อะชื่อเฟซบุ๊กว่าดมเด็กดาวชื่อดมเป็นเคแล้วก็มันมีเมียอีลี่รักมากเลยตั้งชื่อเฟซคู่กันเป็นดมขอดม2ทีพี่อ้อมเฉลิมมากอภิษมีแฟนยังตอนนี้มีแล้วเคยถามตัดพ้อมไหมเธอไม่อายหรอที่มีแฟนเป็นกระเทยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้อายเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ค่อยได้เจอใครยัยสวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะจ้ากับรายการดิวเดทนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ้าแขกรับเชิญ EP นี้ปั้นคนมาแล้วรู้จักหุ่นดินราชบุรีไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะไม่ได้ปั้นหรอกต้อนรับแขกรับเชิญ EP นี้สวัสดีค่ะนี่แหละมันเป็นกรรมไม่มึงมีไวเลสป่ะแนะนำตัวเขินเลยพี่ไอ้อ้อมนะคะเป็นโปรดิวเซอร์รายการแบบหลายร้อยวันนี้ก็ไม่หมดโอ้ยลูกพีค่ะเป็นผู้จัดการมิกซี่เฉลิมศรีมิกซี่เคยมาออกรายการนี้แล้วรู้สึกยังไงกับการที่วันนี้เราต้องเล่นใหญ่เพราะเวลาเราอยู่หลังกล้องเราต้องแบบเอาอีกให้สนุกอีกอ่ะออกรายการบ่อยเช่นเวลามาเตะกลัวคุณต่อยดุไม่เตะจัดพี่อ้อมก่อนพี่อ้อมก็เป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์เป็นมากี่ปีแล้วนานมากนะ7พี่อ้อมเจ็ดเลยเหรอ7แล้วพี่ก็เข้ามาดูมิกเฉยๆอยู่ดีก็มาดูกันอีท่าไหนก็ไม่รู้แบบว่าคิดคอนเทนต์ด้วยป่ะหรือว่าดูอย่างเดียวแชร์กันจะต้องถามด้วยเพราะว่าสไตล์เจ้าของช่องจะเป็นแบบสไตล์แบบเละเทะไม่ได้คิดอะไรมากเรียนที่เดียวกันอ้าวหรอแฟชั่น1กับแฟชั่น2ใครเรียนแฟชั่นทำไมหรอทำไมทำไมมันนี่ได้หรอก็ไปเซตมาจากข้อมูลด้วยกันไม่กูเรียนในนี่ศิลปกรรมเขาจะเป็นอาหารกรรมแต่แฟชั่นเหมือนกันอ๋อก็เลยมาสนิทกันเพราะอยู่แก๊งฮิวี่แก๊งอะไรมาด้วยกันเจอกันมาก่อนเพราะว่าตอนเรียนนะกูค่อนข้างดังพอมีชื่อเสียงดังอยู่แล้วดังเห็นเลยตั้งแต่หน้าคณะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วบีบแต่เป็นผมยังไงเอารูปพี่อ้อมขึ้นได้ไหมแบบสมัยก่อนมันเท่ขนาดไหนมันจะยาวกว่านี้แล้วมันก็จะหย่องแบบเป็นลอนฮิวโก้แบบนั้นเลยจริงเหรอแบบฮิวโก้แบบโซนอนันดาช่วงนั้นแฟนคนปัจจุบันพี่อ้อมอันนี้หนูรู้แล้วแต่หนูต้องถามพี่อ้อมคบกับสาวสองคนแรกปะคนแรกทำไมถึงชอบปะหนูอยากรู้สวยดีชอบคนสวยเหรอชอบคนสวยนี่ใส่เฮียได้ไหมได้ขี้ขโมยก็ได้จริงปะตามอะไรก็ได้แต่ทำไมถึงเป็นคนนี้แล้วเคยเห็นกระเทยคนอื่นแล้วรู้สึกชอบปะไม่รู้กระเทยกลุ่มกูดิชอบลงมากอีตูนอีมิกอีพีทเอเคจะมีเทสอันนึงหน้าคือต้องแบนๆน้องบายบายอีเอเคยังแบนไม่พอเมย่านี่ได้เมย่าได้อย่าอมยิ้มอ่ะกูชอบคนหน้าแบนกูไม่ชอบคนหน้าแล้วทำไมถึงไม่จีบเมย่าตอนนี้ไม่เจอกันตอนนี้เจอแล้วเหมือนไอ้ไข่เกินมึงอย่าดราม่านะเขารู้จักกันหมดมันมีอยู่แล้วแต่มาได้ชินแล้วเคยขอพรเมย่าไหมเคยโทรไปขอตังค์พ่อเมย่าบอกว่าขอหนูไวกว่าเยี่ยมดราม่านะเนี่ยดราม่าอยู่แล้วอภิษมีแฟนยังตอนนี้มีแล้วเขินอะไรไม่ได้เขินคบกันนานยังคบกันนานยังนานอยู่นะ4ปีอยู่นะ3แล้วเป็นเก้งป่ะหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแท้แล้วเราชอบเก้งไหมเพราะแก๊งมึงเขาชอบเก้งไม่ชอบเก้งหนูไม่ค่อยชอบเก้งจริงเหรอแล้วเคยแบบแอบชอบไหมไม่เคยถามสเปคของแต่ละคนก่อนดีกว่าพี่อ้อมแค่หน้าแบนเท่านั้นชอบคนบางหมอกบางอีปิงไหมไม่ใช่ผมบางนะแบบตัวบางหน้าแบนชอบเลยขาวเราลื่นไหลไหมเราถือว่าเราเป็นคนลื่นไหลลื่นไหลเนี่ยไม่ได้มากไม่ถึงขนาดเป็นผู้ชายได้ไปเก้งได้ไปหมาแมวไม่ได้แต่ยังเป็นแบบไม่มีสเปคตายตัวเหมือนเห็นแล้วเล็งแล้วเหมือนจะมีจังหวะชีวิตหนึ่งว่าช่วงนี้จะตามหาพี่ตอร์ปิโดช่วงนี้จะตามหาเกาหลีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นเทสไปแต่ละช่วงไปคนนี้ถือว่าตรงไหมก็ตรงในตั้งแต่ที่เคยมีมาแต่แฟนซีดีนะจริงหรอแบบอยู่ในกลุ่มกระเทยก็คือแบบกระเทยก็ชอบอะเพราะว่ามันจะมีผู้ชายที่ผัวเพื่อนมันจะคิวเสลอนึกออกปะกับผัวกระเทยชอบแบบกลุ่มกูนะกลุ่มอื่นไม่รู้ชอบมีแบบแปลกๆก็จะมีเสลอ .com เสลอ .desi อะไรก็ไปเราอย่าไปเก่งเกินเขาอะอย่าไปพูดอย่าไปอวดอย่าอยู่เฉยๆก็อย่าเฉยมากนะอย่าไปสู้รู้อย่าไปสู้รู้มันเยอะเกินคนในกลุ่มมึงไม่ได้รู้ดีกว่าเรื่องที่กูพูดมันชอบแบบถ้ามีความเสลอนี่จะคุยไม่ได้นานคนนี้จอยปะ
จอยง่ายคนยังง่ายกว่าที่เคยมีมาแล้วเขาอายไหมเวลาเราแบบควงเราออกข้างนอกไหมหรืออะไรหรือเขาก็เฉยเฉยเฉยไปได้ทุกที่ไม่มีอายไม่อายเคยถามตัดพ้อไหมเธอไม่อายหรอที่มีแฟนเป็นกระเทยอะไรเงี้ยเคยถามแต่ตอนแรกๆเลยว่าเออแบบก่อนที่จะมาแบบคบกันหรือตอนนี้ตัดสินใจจะมาอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยถามว่าแบบไม่อายคนอื่นหรอเขาบอกว่าไม่ได้อายเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วไม่ค่อยได้เจอใครใหญ่คำตอบอะคำตอบเขาต้องพูดว่าไม่อายหรอกครับเธอก็เป็นเหมือนแฟนเราเจอแค่อะไรเจอแค่เราก็มีแต่คนแปลกๆรู้สายพูดว่าไม่อายหรอกครับผมไม่ค่อยได้ไปไหนเดี๋ยวอีดอกอันนี้ช็อตนะอันนี้ช็อตเลยรักกันอยู่ในห้องก็อายแหละก็อายแหละก็อายในเรื่องที่จะไม่ออกไปไหนหรอไม่อายไม่อายปกติไม่น่าค่าแก๊บเยอะเชียวไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกเลยไม่ไปเพราะเขาโตกว่าเราก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าโตกว่าใช่เราไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแบบอุ๊ยแบบเหมือนคนอื่นๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบรักมากรักน้อยคือเนี่ยอยู่แค่วันนี้วันนี้เป็นยังไงก็แค่นั้นเราเป็นกระเทยคนแรกของเขาป่ะหรือว่าเขาเคยคบกับเธอมาเราคิดไหมว่าแบบวันนึงเขาคงจะไปคบกับผู้หญิงหรือจะไปมีลูกจะนอกใจเราไปคบผู้หญิงอะไรเงี้ยเอางี้เธอถ้าเธอจะเลือกฉันนะก็โอเคแต่ฉันจะมีลูกกับเธอไม่ได้นะเธอจะแบบให้มันพัฒนาไปกว่านี้เธอต้องไปบอกพ่อแม่เธอนะว่าฉันเป็นกระเทยฉันไม่สามารถมีลูกได้แล้ววันนึงถ้าเธอต้องการที่จะมีครอบครัวหรือมีลูกก็ไปเลยเธอก็เลือกอันนั้นได้ฉันน่ะไม่เป็นไรเพราะว่าฉันน่ะมายด์เซตของฉันคือฉันอยู่แค่วันนี้ที่เรายังรักกันอยู่ด้วยกันได้แค่นั้นไม่เป็นไรจริงๆหรือแบบพ่อคุณรออยู่นะไม่เป็นไรจริงๆรักกันมันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นแล้วหลังๆอ่ะมันก็จะมีแบบเธอไม่เห็นมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็บอกมันต้องอยู่วันต่อวันนะมันจะไม่มีว่าทำไมเธอไม่รักเราเหมือนวันนั้นคือมันจะต้องอยู่แบบนี้แหละถ้าอยู่ได้ก็คือโอเคทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้นะมันต้องหวังว่าคือทุกคนมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะมันจะไม่เหมือนวันแรกอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องโปรโมชั่นอะไรใช่ใช่ดูได้ทีละอ่ะพี่อ้อมว่าไงคิดไหมว่าวันหนึ่งเขาจะต้องแบบไปคบกับผู้ชายทุกอย่างที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นจริงถ้าวันหนึ่งเขาจะไปก็ยอมรับอ๋ออันนี้ดีนะทุกอย่างที่มามันเกิดขึ้นจริงคือเลิศนะมันเคยรักกันจริงๆมันเคยมีอะไรด้วยกันจริงๆแล้ววันหนึ่งถ้าเขาจะไปเราก็ต้องทำใจเขาก็ไม่รักเราจริงๆแล้วก็ไปแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้เขาไม่รักเราแล้วอะไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะแบบเดิมแล้วไม่รักไม่ได้ตายตามพี่ดอกถ้าตอนนี้ต้องรักถ้าไม่รักเดี๋ยวเป็นคนบอกไม่รักเองอย่ามาบอกแกตัวไหมล่ะจริงหรอใช่แบบนี้ก็คือจะเราจะเป็นอยู่ในกับดักของความรักเราต้องคิดเสมอว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรแย่ๆกูใช่ป่ะกูจะคิดเสมอว่าเราไม่ได้พิเศษเราไม่ได้พิเศษคือทุกคนสามารถเกิดเหตุการณ์ที่อะไรก็ได้กับชีวิตอ่ะไม่ต้องไปมองอะไรมากไม่ได้มีคนแบบมองมึงตลอดเวลาขนาดนั้นนะทำอยู่กับอันนี้ปัจจุบันนาทีนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่แค่นี้เลยมึงรู้จักพี่อ้อมมาหลายปีพี่อ้อมเพิ่งจะมีสาระวันนี้จริงๆครั้งแรกอุ้มกูมีสาระมึงโทรหากันนะโทรหากันประมาณ10นาทีก็คุยไม่รู้เรื่องนะฮัลโหลพี่อุ้ยฮัลโหลว่าไงอี้แอลโออะวางสุดท้ายไม่ได้คุยเรื่องอะไรเลยเป็นอย่างนี้ไม่ได้อยากจะคุยแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะไม่มีธุระสำคัญแต่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้เอออย่างนี้เสียงไงวิธีการจีบของพี่อ้อมคือยังไงวะนอกจากตลกแล้วอะหรือจะจีบคนก็เป็นอย่างนี้ตัดความหน้าเหี้ยของกูออกไปได้แล้วก็สบายใจที่อยู่กูอะคือแบบมีความสุขสุดๆแน่ๆถ่ายงานชิบหายพี่ดอกเผื่อมีใครสนใจใดๆสนใจเยอะเหรอโป๊ไปหมดแล้วนะต้องคุยออกรายการไงเออเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มไปเรื่อยๆจริงๆไม่เอาหรอกไม่มีอ่ะลูกพี่เวลาจะจีบคนคนนึงอ่ะหนูจะชาร์จยังไงสุดไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปกับเพื่อนๆอีมิกอะไรก็รู้อยู่แล้วเธอไม่ใส่กางเกงในมาหรอตลกเลยตลกเลยอ๋อตลกเสร็จถ้าสมมติดูแล้วเขาไม่เอาเราไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถือว่าตลกไปแล้วเอาไปให้เพื่อนต่อเธอนี่เพื่อนเราสวยนะไปลากไปอ่ะถ้าหมูจากตามึงเงี้ยอย่างพี่อ้อมอ่ะเป็นคนทำ YouTube ให้มาริโอด้วยอ้อมกับโอถ้าต้องเลือก1คนเป็นแฟนอันนี้ตอบง่ายใช่เดทที่ไม่ประทับใจคืออะไรไม่ต้องบอกชื่อนะไม่ค่อยมีมึงประทับใจทุกอันเลยเหรอไม่ค่อยมีเพราะเมื่อก่อนเราแบบนักสาวล่าเริงไงเราไปเสร็จไปไม่ได้รักเลยไม่ได้รักเอ่ยเลยจริงเหรอใช่มึงไม่เคยตกหลุมรักแขกเลยเหรอแต่ว่าคนที่จะแบบมาแบบมีซัมติงหรือมีเดทอะไรกับเราคือเราเลือกมาแล้วในระดับนึงต้องดีไม่ได้ดีมากแต่เหมือนต้องผ่านอะไรกับที่เราแบบประเมินมาแล้วอะจะแบบไม่ได้แบบว่าวันนี้ไปเจอเราผู้ชายที่ร้านเล่าไปเลยมันก็จะมีการคุยกันอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเจอเดทก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเจอเสลอใช่ไม่ค่อยเจอเสลอพี่อ้อมอ่ะเคยมีแบบไปเดทกับคนหนึ่งชื่อแต่ว่าชื่ออะไรแต่ว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยอ่ะกุ๊กมัมกุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมกุ๊กมัมหรอกุ๊กกิ๊กกุ๊กมัมหรอลืมละ
คือมีแฟนก็จะพาไปรู้จักเพื่อนแฟนอีกคนนึงก็โทรไปบอกเพื่อนว่าเออกินข้าวยังเพื่อนบอกว่ายังไปกินด้วยกันก็มาร้านเดียวกันคนที่กูคุยอยู่ด้วยอ่ะมาพร้อมกัน4คนจริงปะจริงมีปองด้วยมีปองไอ้ปองเขาบอกว่าเฮ้ยมีแต่ปัญหากินข้าวไม่อร่อย แล้วทำยังไงอ่ะเขาไม่รู้ไงไม่มีใครรู้แต่เรารู้เราซีดไหมตอนนั้นอ่ะเรารู้อยู่คนเดียวเพื่อนทุกคนรู้หมดแต่ว่าอีสี่คนนั้นไม่รู้แล้วสี่คนนั้นเป็นดาวของแต่ละไปละคณะแม่พี่อ้อมอ่ะตอนมหาลัยอ่ะเขาได้รับฉายานี้นะดมเด็ดดาวทุเรศปะใครฝังว่าคือใครฝังว่าทุเรศปะพิงปองโทรมาฮะพี่ปองโทรมาเหรอรับเลยรับเลยจริงไหมที่อ้อมตอนอยู่ของ6อ่ะชื่อ Facebook ว่าดมเด็กดาวชื่อดมดมเป็นเคแล้วก็มันมีเมียอีดี้รักมากเลยตั้งชื่อเฟซคู่กันเป็นดมขอดม2ทีพี่อ้อมเฉลิมมากไอ้พวกนั้นมันมานั่งรวมกัน4คนมึงจำได้ปะที่เราไปกินข้าวแล้วได้ผู้หญิงเนี่ยมานั่งรวมกันในโต๊ะอ่ะ4คนไม่ใช่4ด้วย7คนทุกคนคิดว่าอ้อมอ่ะเป็นเพื่อนหมดเลยแต่ทุกคนอ่ะเป็นเมียอ้อมหมดอันนี้คำถามจากทางบ้านเลยว่าพี่อ้อมได้แย่จริงไหมคืออาจจะมีเล่นเสี่ยวบ้างเพราะว่าตูดกูมันฟิตแค่นี้อีดองแค่นี้เล่นเสี่ยวหมดทุกคนยกเว้นอีปองปองกูก็เล่นกูก็เล่นเหรอเล่นก็ดองกันไปบ้าง 2-3 จุดเป็นเพื่อนกับปองมานานมากให้เมาปองหน่อยปองเป็นไงบ้างเคยออกเดทอยู่กับผู้หญิงคนนึงใครออกกูกูตั้งใจมากว่าจะต้องแบบจิ้มแน่ไม่ใช่ว่าจะต้องได้สารกันดีๆก็นั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็มีสายอ่ะโทรมาเป็นไอ้ปองกูกดเคลียร์สายทิ้งเพราะรู้อะไรสาระกูก็ต้องคุยทำเรื่องทำอะไรเรียนเหนื่อยไหมอะไรนั่นก็โทรไปกูบอกแอปมึงออกเดทอยู่นะเดี๋ยวก็กลับจนแบบเฮ้ยโทรไม่สายอย่าเพิ่งวางฟังตั้งใจอยู่กับใครล่ะอย่าเพิ่งฟังกูปองมีอะไรกำลังออกเดทอยู่ติดคุกกูเลยครับพอบอกติดคุกปุ๊บเล่นอีกแล้วก็วางอีกดิสักพักนึงร้องไห้จะวางจริงๆใช่ไหมจะวางจริงๆใช่ไหมกูบอกว่ามันนึงนะเธอมึงมีอะไรกำลังอยู่กับมึงกูติดคุกอยู่ไล่เรียนเหตุการณ์หน่อยสมัยก่อนขายของขายเสื้อผ้าอยู่แถวๆมอขายไม่ดีหรืออะไรไม่รู้มีร้านหมูกระทะข้างในเย็นนี้ก็เดินไปเล่นไพ่ที่ร้านหมูกระทะแล้วก็เสือกร้อนเขาเสือกนั่งหันหลังไปให้ลมมันโดนหลังอ่ะใส่สตาร์มอ่ะเดี๋ยวพวกนั้นเห็นเขาไปล้างจานไปเหมือนในหนังเลยไปล้างจานไปยืนไปอะไรขึ้นมอไซค์หนีไปแล้วไอ้ปองนั่งที่ไหนกันหมดสักพักล็อกเหรอล็อกจากข้างหลังนี้เลยโดนจับตัวไปนู่นกูก็ถามว่ากูทำยังไงประกันตัวเท่าไหร่ประกันตัว 20,000 ถ้าไม่เอา 20,000 ไปจ่ายต้องนอนนั่นน่ะคืนนึงเอาเงินจากไหนมันก็บอกเอาอีนั่นไปด้วยกูเอาอีนั่นไปด้วยนะไปที่ห้องกูเปิดพรมเช็ดเท้ากูไปเปิดพรมเช็ดเท้าเงินที่มันเห็นว่ามันจนๆน่ะมีเป็นแสนอยู่ตรงพรมเช็ดตีนน่ะเออเป็นพรมเช็ดตีนที่แบบก่ออิดขึ้นมานิดนึงอ่ะเปิดปุ้งเป็นเงินแบบฟูที่มันขายของนู่นนี่ได้ไอ้ปองก็บอกหยิบมา 20,000 หยิบมา 3 หยิบมา 3ส่วนนี้ก็ไม่รู้จ่ายค่าทองไปดีเลยค่าทันเรื่องไม่มีกูมันทำไงเออเห็นป่ะแล้วมันร้องไห้ป่ะนะร้องอย่างนี้เลยเห็นกูอ่ะดีใจเลยเหรออย่างนี้เลยแบบมาแล้วแล้วก็ต่อยมาแล้วกูมาแล้วจะวางจริงใช่ไหมอ่ะบีทเมาอีมิกหน่อยอีมิกเป็นไงบ้างวีรกรรมอีมิกนี่กูเป็นคนพาไปโดนครั้งแรกนะจริงเหรอเล่าเลยนั่นพี่เล่าเลยมาดิยังซิงอยู่เลยเป็นไงมาเป็นไงวังสลาโลมเออวังสลาโลมแต่งเก้งเหรอตอนนั้นแต่งเก้งเหรออีมิกอ่ะมันอิวสลิกอ่ะเออแบบนั้นเลยอ่ะแน่เลยใส่หมวกแก๊ปเป๋อย่างงี้ด้วยแต่งกองเอสไตล์เก๋เกาหลีทุเรศเลยอ่ะโอ้โหนั้นมีอีมิกแล้วก็มีแฟนกูก็ขับไปที่มิกบอกว่าไม่เห็นมีคนเลยกูอีมิกรอดูนะกูเปิดไฟสูงนี่ติ๊กติ๊กพึ่งหล่อเลยเหรอโอ้เต็มเลยหมดเลือกเลยมิกเลือกอีมิกเขาเลือกไอ้นี่เหมือนเดิมเกาหลีแต่เป็นม้งนะแต่เป็นม้งที่เป็นเกาหลีอะแต่เป็นม้งเป็นม้งพูดไม่ชัดก็ให้นั่งคู่ไปข้างหลังขับรถไปพี่จะไปเอาผมที่ไหนเนี่ยใครเอาผมเนี่ยแล้วหันไปเป็นกูเลยกูมั้งหยอกอีมิกหนูไม่เอาขับไปแต่ซื้อเขามาแล้ว800ให้เขาเล่นละกันก็ไปข้างวัดแต่ไปดูไปดูให้เขาไอ้มูก็อยู่ในรถอีมิ้งบอกว่าพี่อ้อมลงไปดูเป็นเพื่อนสิขับรถไม่ขี้กลัวขี้กลัวสักพักหนึ่งอีมิ้งบอกพี่อ้อมแถวนี้มีโรงแรมป่ะก็ไปโรงแรมที่เยี่ยเลยเช่า2ห้องพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาเดินออกมาอีมิ้งได้ปะเนี่ยเยี่ยมากนะเขาอายนะเรื่องนี้เขาอายดีแล้วเรื่องเนี้ยเอาไว้เป็นไฮไลท์เลยเรื่องสุดท้ายที่ต้องถามเรื่องเซ็ก
ให้ตัวเองกี่คะแนนมี8อยู่เพราะว่าเป็นคนแบบทะนุถนอมมันต้องรักเอ่ยมันต้องด้วยแบบหลายอย่างอ่ะสมมุติมีแล้วอย่างเงี้ยเป็นแฟนกันแล้วเงี้ยจัดมั้ยเต็ม10ชอบ8 9อยู่โหลงทุนกันเรื่องอะไรแบบนี้จริงเหรอเคยแปลกสุดไหมอุปกรณ์ชุดเชิ้ตที่เกาหลีไงมาลาซาไม่ใส่เสื้อเลยเหรอจริงปะคือว่าทุกคนอ่ะเขาออกไปเที่ยวกันแต่หนูกับพี่อ้อมเนี่ยทำหน้าก็ต้องไม่ออกไปเที่ยวคือห้องมันจะแบบเปิดมันจะตรงกลางรวมกันหนูก็นั่งตรงกลางเนาะนั่งกินขนมไปดูหนังไปดูซีรีส์ไปได้ยินเสียงอะไรอ่ะเราไม่รู้แล้วเขาเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยไงอ๋อห้องนี้เขามีอะไรกันตรงนั้นแล้วดังมันลาวอ่ะจะหนูนึกว่าหนูหลับก็ได้ดังเลยเหรอเขาเปิดประตูมาหนูคิดไม่มีคนเปิดประตูมาเออกูยิ้มมันจะไปเขาเหรอแต่ว่าดังมากแต่หนูทั้งคืนไม่ได้ยินเลยกันดีเหรอมันเหงาแล้วแม่ผ่านเสื้อเกี่ยวอะไรแม่กูยังไม่ได้มีแม่ผ่านเสื้อเสื้อเลยหนูชอบไปเกาหลีเมื่อก่อนเนี้ยปีนึงที่แบบว่าชีทวิชาเกาหลีไปแม่งเลยทุกเดือนไปเลยไปซื้อเซ็กทอยไปอะไรซื้อเพราะมันซื้อปกติก็เลยพาเยอะพวกนี้ไปซื้อเจลแบบนี้นี่แบบนี้คือดีพี่อ้อมเอาไหมไม่เอาเอาไม่เอาไหมอ่ะทุกคนแบ่งกันแบ่งกันจะซื้อกลับมาซื้อมาเลยคนละ2อันกลับมากูไม่สนใจเลยกูไม่ซื้อไม่เอามีถุงนิ้วด้วยนะเอาไหมเป็นไม่เอากลับมาอีพวกนี้เขาก็ไปเที่ยวกันหนูทำสัญญากรว่านอนอยู่เปิดเพลงมาชาฟังอยู่ดีมีคนมาเคาะป๊อกป๊อกยืมอะไรดิยืมเจลเอาไปใช้พิสูจน์เอาไปใช้เสร็จเอากลับมาคืนแล้วก็คืนในกระเป๋าให้ด้วยเสร็จสับตอนจะบินกลับยืมของเขามาแล้วเราก็ต้องคืนให้เขาอย่างดีกูก็ใช้เสร็จปุ๊บนี่ก็ปิดรูดกระเป๋าเสร็จปุ๊บกลับไทยกลับไทยบินกลับปุ๊บเละเต็มกระเป๋าเจลกระจายเต็มทุกเสื้อผ้าเละไปหมดไม่ปิดไม่ได้ปิดเจลรีบพีทให้ตัวเองกี่คะแนนเรื่องเซ็กถ้าเป็นเมื่อก่อนเลย10เต็ม10เลยตอนนี้ก็ลดมา8แล้วเราก็ยังมีแบบหลักเราชอบหลากหลายวันนี้อยากเป็นอันนั้นวันนั้นอยากเป็นอันนี้วันนี้อยากซื้อของเล่นอันนี้ชุดที่แปลกที่สุดเคยมั้ยชุดช้างป่ะชุดลาชุดลาเทคค่ะหนูเป็นคนพาพวกนี้ไปซื้อคนแรกพอฟันซื้อมาคนละตัวเป็นกางเกงในยาวแล้วก็จอดรูตูดเล่นเปิดเอาไว้ขี้ให้ฝากถึงน้องๆหน่อยถ้าสมมติว่าอยากจะมีความหลากหลายทางเพศอยากจะเปิดใจคบกับคนนั้นคนนี้มันเกี่ยวไหมกับการที่ต้องโดนคนมองเราตลอดคนจัดว่าเราแค่คบกับคนนี้คนนี้อะไรอย่าสำคัญตัวเองขนาดนั้นอย่าคิดว่าเราพิเศษอย่าคิดว่าฉันคบกับคนนี้คนนั้นจะต้องมองฉันแบบนี้สบายใจที่จะยังไงก็ทำไปคือโลกอ่ะเฮียมันไกลแบบมันไกลมากแล้วจริงๆอ่ะจริงๆไม่ต้องแคร์ใครเลยคือสมมติวันนี้ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ถ้าตัวเองยังปัญญาอ่อนอยู่ก็และให้เป็นเรื่องของตัวเองไปอย่าไปกับอย่าไปว่าคนอื่นถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบก็อย่าไปจัดคนอื่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับใช่มันไม่มีใครถูกใจเราผลงานของเรามีอะไรบ้างคะตอนนี้ทำให้เฉลิมศรีโอ้ไม่แกงแกงเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนอยากแบบจ้างพี่อ้อมทำโปรดักชั่นก็ทางหาพี่อ้อมได้นะในจงไอจีพี่ทำอะไรบ้างคะตอนนี้อย่างเดียวเลยดูมิกอย่างเดียวใช่ก็จบก็ดูทำแค่อย่างเดียวก็ไม่คิดจะดูใครแล้วชีวิตนี้ตั้งแต่เอาบ้านที่หวีเข้ามามึงเรียงเทปเลยใครคุยรู้เรื่องมั่นนี่อีนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งข้างหลังเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าโอลาเต้สิ่งเหี้ยไม่มีแล้วอีสัตว์ครับมันมีความเซ็กซี่บางคนชอบเจอคุณแน่ลาเต้ใส่ถ่ายรายการนั่นแหละมันใช้จอดรูตูดรูประมาณนี้แต่มันเปิดปิดได้ด้วยนะไอ้รูนั้นอ่ะมันจะเป็นทำมาเพื่อแบบอยากก็จะพอเปิดมันจบแล้วก็ปิดเลย